ดูใหม่นะครับลองเช็คแล้วเป็นเท้าอีกตัวอย่างนะครับเช็คแล้วเป็นเท้าเหมือนกันนะความรู้สึกไม่เหมือนนะครับผมต้องการเช็คแล้วอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับเช็คแล้วอยู่ที่โป้งเช็คแล้วอยู่ที่โป้งเช็คแล้วอยู่ที่โป้งโอเคครับตอนนี้เริ่มกินแล้วก็ลองอีกครั้งนึงนะครับเช็คแล้วอยู่โป้งเช็คแล้วอยู่โป้งเช็คแล้วอยู่โป้งฝังลงเต็มๆเต็มๆเต็มๆนะครับถ้าเต็มๆนะครับก็จะเต็มแรงๆนะครับกล้ามไม่ค่อยดีเข่าก็แทนมันดันขณะที่ขาจะพูดแรงแรงมีสะท้อนจากพื้นกับมันดันที่หัวเข่านะครับเขาเลยออกแบบมาให้ค่อยๆเหยียบให้ค่อยๆเหยียบนะค่อยๆเหยียบพี่ๆสังเกตนักเต้นแรกจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเข่าเพราะว่าเขาเต้นถูกได้ดีนะเพราะเขาเซฟตัวเขาเองแต่พี่ว่ามันเร็วก็เลยรู้ว่าเราน้ำหนักเราลงเลยความกินเขาน้ำหนักเราไม่ได้ลงดีมันค่อยๆหย่อนมันค่อยๆหย่อนลงมาเรื่องความที่มันเร็วมากแล้วการเห็นว่าเขาเหยียบสติสภาพกินเราก็ค่อยลงนะครับ